ดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสำโรงหิรัญราชภักดีวิทยาสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงทัศนศิลป์ครับและพบกันเช่นเคยกับครูบอยนายกิติกรอาจารย์สมิธครูผู้สอนในรายวิชาทัศนศิลป์ครับครับสำหรับชั่วโมงนี้จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2ชื่อก็คือสีคู่ตรงข้ามครับและเดี๋ยวเรามาร่วมกันอธิบายความรู้กันนะครับนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ตรงข้ามกันนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ตรงข้ามกันครูให้เวลานักเรียนประมาณ10วินาทีในการคิดคำตอบก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับนักเรียนมีใครได้คำตอบแบบนี้บ้างครับสิ่งที่ตรงข้ามกันอาจจะหมายถึงสิ่งที่มีขนาดเล็กกับสิ่งที่มีขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กก็อาจจะหมายถึงมดสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ก็อาจจะหมายถึงช้างเป็นต้นนะครับหรือเราอาจจะพูดถึงของที่มีน้ำหนักเบากับของที่มีน้ำหนักหนักมากๆก็ได้นะครับครับหรือถ้าในวิชาศิลปะเราอาจจะพูดถึงสีที่ตรงกันข้ามเลยเช่นสีขาวกับสีดำนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเนื้อหาของสีคู่ตรงข้ามครับซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า complementary color นะครับนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่า color แปลว่าสีใช่ไหมครับซึ่งสีเนี่ย color สามารถเขียนได้ทั้ง2แบบตามบนหน้าจอนะครับ color color เขียนแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษแบบ British English นะครับส่วน color อ่านว่า color เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะครับคำถามนักเรียนชอบสีใดในธรรมชาติมากที่สุดครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเพิ่มเติมครูมีคำถามเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับนักเรียนชอบสีใดในธรรมชาติมากที่สุดครับนักเรียนลองตอบไว้ในใจนะครับส่วนครูนะครับครูชอบสีเขียวมากที่สุดเลยครับคำถามต่อไปครับนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าใครเป็นคนที่คิดค้นวงจรสีครูจำได้ว่าครูน่าจะเคยสอนนักเรียนไปในระดับชั้นตอนที่นักเรียนเรียนตอนป.4ใช่ไหมครับยังจำได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันคนที่คิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับเขาก็ยังค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของวงจรสีซึ่งค้นพบว่าแท่งปริซึมสามารถแยกแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นสีต่างๆได้นะครับซึ่งเราเรียกว่าแม่สีแสงแล้วก็ค้นพบในเรื่องของวงจรสีหรือ color wheel นะครับในช่วงปีคริสต์ศักราช1666นะครับซึ่งสีคู่ตรงข้ามนั้นจะอยู่ในวงจรสีนั่นเองครับนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับสีคู่ตรงข้ามนะครับหมายถึงสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกันและก็เป็นสีคู่ที่ตัดกันหรือต่างจากกันมากที่สุดภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า contrast กันมากๆนะครับเช่นสีแดงกับสีเขียวสีม่วงกับสีเหลืองสีส้มกับสีน้ำเงินเมื่อนักเรียนผสมจนได้แม่สีขั้นที่3แล้วนำมาจัดเรียงเป็นวงสีนักเรียนจะพบว่าสีต่างๆเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกันมีหลายคู่นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างกันนะครับในรูปคือวงจรสีหรือวงสีธรรมชาตินั่นเองครับนักเรียนจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีเส้นที่เชื่อมกันระหว่างสีตรงข้ามซึ่งบอกว่าสีชนิดนั้นคือสีที่เป็นสีตรงข้ามกันนั่นเองครับยกตัวอย่างในรูปนะครับสีที่อยู่ด้านบนสุดคือสีเหลืองสีที่อยู่ตรงข้ามกับสีเหลืองก็คือสีม่วงนั่นเองครับนี่คือสี
คู่ตรงข้ามคู่ที่1 นะครับสีเหลืองกับสีม่วงครับไปกันต่อนะครับสีคู่ตรงข้ามคู่ต่อไปครับก็คือสีเขียวเหลืองกับสีม่วงแดงนั่นเองครับตรงนี้นักเรียนสามารถอ่านว่าสีเหลืองเขียวหรือสีเขียวเหลืองก็ได้นะครับเช่นเดียวกันครับหนังสือบางตำราอาจจะเขียนว่าสีเขียวอมเหลืองหรือสีเหลืองอมเขียวก็เป็นสีชนิดเดียวกันนะครับนักเรียนต่อไปครับสีคู่ที่3ก็คือสีเขียวกับสีแดงนั่นเองครับต่อไปครับสีคู่ที่4คือสีเขียวน้ำเงินกับสีส้มแดงครับสีคู่ตรงข้ามคู่ที่5ก็คือสีน้ำเงินกับสีส้มครับนักเรียนยังจำได้ใช่ไหมครับว่าในวงจรสีนั้นสีน้ำเงินกับสีฟ้านะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า blue เหมือนกันนะครับแต่ในวงจรสีเราจะใช้สีน้ำเงินนะครับสีคู่ตรงข้ามคู่สุดท้ายก็คือสีเหลืองส้มและสีน้ำเงินม่วงนั่นเองครับนักเรียนมาดูชุดทั้งหมดนะครับไปพร้อมๆกันเลยจากชุดสีของวงจรสีทั้ง12สีนะครับก็มาจับคู่กันได้เป็น6คู่สีคู่ตรงข้ามครับประกอบไปด้วยสีม่วงกับสีเหลืองสีม่วงแดงกับสีเขียวเหลืองสีแดงกับสีเขียวสีส้มแดงกับสีเขียวน้ำเงินสีส้มกับสีน้ำเงินและสีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ำเงินนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6คู่ครับสรุปความรู้ครับนักเรียนสีคู่ตรงข้ามก็คือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกันหรือคือสีคู่ที่ตัดกันหรือต่างกันมากๆเลยนะครับครับต่อไปก็จะเป็นเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองระบายสีลงในใบงานสีคู่ตรงข้ามซึ่งถ้านักเรียนไม่สามารถพิมพ์รูปออกมาเป็นใบงานได้เนื่องจากที่บ้านของนักเรียนคงไม่มีเครื่องพิมพ์ใช่ไหมครับครูอนุญาตให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์โดยการระบายสีลงในใบงานต่างๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเราจะได้เอามาแลกเปลี่ยนอภิปรายความรู้ร่วมกันบน Facebook ของห้องเรียนนะครับใบงานจะหน้าตาแบบนี้นะครับนักเรียนครับและก่อนจะจากกันไปครูมีคำถามฝึกคิดฝากไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนคิดว่าสีคู่ตรงข้ามคู่ใดที่นักเรียนพบเจอบ่อยที่สุดนะครับนักเรียนลองไปฝึกคิดต่อนะครับไม่มีถูกผิดและก็ไม่ต้องตอบคำถามครูมานะครับคำถามฝึกคิดเป็นคำถามเพื่อให้นักเรียนไปฝึกคิดวิเคราะห์ต่อยอดจากความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนครับครับและเช่นเดิมนะครับนักเรียนอย่าลืมติดตาม YouTube Channel ของครูเพื่อรับฟังสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆทั้งในรายวิชาศึกษารายวิชาทัศนศิลป์นะครับโดยเฉพาะในรายวิชาทัศนศิลป์ที่ครูจะพยายามเพิ่มสื่อการเรียนรู้เทคนิควิธีการในการวาดภาพระบายสีต่างๆให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถสแกน QR code หรือเข้าตามลิงก์ที่ครูให้ไว้นะครับสำหรับในรูปนะครับก็จะเป็นคลิปตัวอย่างการวาดเส้นที่ครูได้ทำไว้นะครับนักเรียนครับสำหรับช่วงเวลานี้นะครับนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองTake care yourself นะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งออกก่อนออกจากบ้านถ้าสามารถสวมได้2ชั้นยิ่งดีเลยนะครับอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ก็ตามในช่วงเวลานี้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่โรงเรียนของเราอยู่ในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนักเรียนต้องระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างยิ่งเลยนะครับช่วงนี้อยู่บ้านดูแลตัวให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนมีความสุขนะครับ Have a nice day มีความสุขมากๆดูแลสุขภาพของตนเอง
ให้แข็งแรงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะครับนักเรียนสวัสดีครับ